รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอะไรอยู่ครับกำลังถ่ายรูปต้นสนชายทะเลคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันหยุดสดใสแบบนี้นะครับกลับมาพบกับเราสองคนทาง Mcord HD และ Modern Night TV กับรายการเส้นไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมาเปิดรายการที่บรรยากาศแบบโอ้สบายๆลมเย็นๆคลายร้อนไปได้เยอะเลยแล้ววันนี้นะคะเห็นทะเลแบบนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีก็ต้องนึกถึงเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะต้องบอกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีความสวยงามนะคะแล้วก็มีมนต์เสน่ห์แห่งปักใต้เลยทีเดียวนะคะที่นี่นะคะต้องบอกว่ามีความสำคัญหลายๆที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาตุชัยยานะคะหรือว่าชายหาดนะคะแหลมโพก็สวยมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะยังเป็นเมืองธรรมะอีกด้วยนะคะก็คือมีทั้งสวนโมกด้วยนะคะแล้วก็มีไข่เค็มอร่อยใช่ไหมอ่ะไข่เค็มชัยยา อร่อยสุดๆเลยอ่ะต้องลองใช่แล้วล่ะค่ะและที่นี่นะคะก็ยังมีบ้านภูมิเรียงอีกด้วยเราจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสุราษฎร์ธานีริมทะเลได้เลยตอนนี้อดใจแทบไม่ไหวตอนนี้อากาศดีมากลมกำลังดีแดดกำลังดีต้องไปเที่ยวแล้วขอเซลฟี่ก่อนได้ครับนะอ้าวจัดไปไปที่ไหนก็ต้องเซลฟี่กันมานี่ไงด้านหลังเป็นชายหาดเลยก่อนที่เราจะไปที่จังหวัดไหนนะคะเราก็ต้องมากราบไหว้ศาลหลักเมืองก่อนนะคะและที่นี่นะคะก็คือศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะซึ่งมีสถาปัตยกรรมในแบบศรีวิชัยเลยนะคะพูดถึงสุราษฎร์ธานีนะคะต้องบอกว่าเป็นดินแดนเก่าแก่นะคะที่มีอารยธรรมศรีวิชัยนะคะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยล่ะค่ะพูดถึงคำว่าสถาปัตยกรรมนะครับศาสตร์นี้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่รวมกันระหว่างวิทยาศาสตร์และก็ศิลปะเข้าด้วยกันเป็นการออกแบบเรื่องของโครงสร้างที่อยู่อาศัยครับเวลาที่สร้างโครงสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของอาคารและที่สำคัญในเรื่องของทิศทางลมทิศทางแสงแดดหรือแม้แต่ทิศทางของน้ำนะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่าฮวงจุ้ยนะครับนั่นก็เป็นหลักการอย่างนึงนะครับในการที่จะออกแบบที่อยู่อาศัยให้อยู่อย่างสบายคำว่าฮวงเนี่ยแปลว่าลมคำว่าจุ้ยเนี่ยแปลว่าน้ำถ้าออกแบบที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงทิศทางลมทิศทางน้ำทิศทางของแสงแดดก็จะทำให้บ้านอยู่สบายลมก็จะกรอกกันทั้งวันบ้านก็จะโปร่งโล่งสบายอากาศก็จะถ่ายเทอย่างดีเราก็จะมีสุขภาพที่ดีคนที่ป่วยอยู่ก็จะสามารถจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องของสถาปัตยกรรมศาสตร์เรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จริงๆใช่แล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้สักการะกันดีกว่านะคะไปกันค่ะการเดินทางมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะต้องบอกว่ามีการเดินทางได้หลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์นะคะจากนะคะเพชรบุรีมาประจวบชุมพรมาสุราษฎร์ธานีนะคะหรือว่าจะเป็น
ครื่องบินนะคะใช่แล้วบินนานาชาติสุราษฎร์ธานีด้วยสะดวกสบายหรือว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถไฟก็ปลอดภัยดีค่ะครับรางรถไฟนะครับถ้าสังเกตรางรถไฟเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันหลายขนาดด้วยกันที่ใช้ทั่วโลกนะฮะแต่ถ้าเป็นรางรถไฟความกว้างมาตรฐานเนี่ยครับจะทำให้รถไฟสามารถจะวิ่งได้เร็วแล้วก็เสถียรกว่าครับในอนาคตเนี่ยรถไฟก็จะมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆในบ้านเราก็จะเริ่มเห็นรถไฟฟ้ามากขึ้นก็จะทำให้การเดินทางเนี่ยเป็นการเดินทางที่สะอาดขึ้นลดมลพิษลงครับใช่แล้วล่ะค่ะโอ้โหรถไฟนี้ที่นี่ก็แบบสีสวยเลยสีสวยนะคะแล้วก็มีแบบขึ้นรถไฟกันดีกว่าแล้วขึ้นรถไฟไปไหนอ่ะว้าวว้าวเสียงโอ้โหเพลงบอกอายุมากคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Where Innovation and Technology Grow www.sciencepark.or.th ตอนนี้เราอยู่ที่ประตูชัยเมืองเบอร์ลินนะครับแล้ววันนี้นะคะสายการทำไมถึงพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวที่กรุงเบอร์ลินแห่งนี้ล่ะคะโอ้จำเป็นเลยครับเพราะว่ามีงานพิเศษงานหนึ่งนะครับเป็นที่รวมของนักประดิษฐ์นักคิดค้นต้องบอกว่าพิเศษอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าภายในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปกันค่ะไปครับของ Science Guide ค่ะเรายังอยู่กันที่สุราษฎร์ธานีนะครับเรามาดูกันว่าคนที่นี่เขาทำมาหากินอะไรนะครับก็ต้องประมงอยู่แล้วแน่นอนใครเขาจะมาทำไร่นากันอยู่ตรงนี้ล่ะทะเลอยู่ตรงนี้แน่นอนที่สุดเวลามาเที่ยวกับ Science Guide มันมาแบบธรรมดาไม่ได้ต้องมาแบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเราอยู่ที่ชัยยานั่นเองไม่ใช่ชัยยาพี่ชัยเราจะมาดูกันครับว่าอุตสาหกรรมอันนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับประมงเนี่ยที่นำเงินเข้าสู่ประเทศเป็นแสนเป็นหมื่นล้านต่อปีเนี่ย
เขามีจุดในการพัฒนากันอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหมีสาระอย่างแน่นอนเลยแต่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของอะไรต้องคอยดูโอเคค่ะเราจะพายเรือไหมเดี๋ยวผมเอาพายก่อนผู้หญิงเอาปืนฮะเอาไปยิงยิงน้ำยิงเรือยิงเรือพายพายเรือโอเคได้พายเลยค่ะพายพายเลยโอเคได้ครับได้ครับได้อยู่ตรงไหนในเลขพายนะโอเคโอเคนี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งครับพอพูดถึงกุ้งเนี่ยหลายๆคนคงจะนึกถึงกุ้งโน้นกุ้งนี้แต่กุ้งที่เราจะมาดูกันที่เนี่ยเป็นกุ้งกุลาดำครับสำหรับเมืองไทยแล้วเนี่ยกุ้งกุลาดำถือว่าเป็นกุ้งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากเมืองไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางในการที่จะผลิตกุ้งกุลาดำออกมาเลยทำไมกุ้งกุลาดำถึงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มันตัวใหญ่สีก็สวยที่สำคัญเนื้อมันอร่อยมากๆหิวเลยยังแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกุ้งกุลาดำของที่นี่กันก่อนนะคะหากย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนี่ยมีมากเลยทั้งแนวชายฝั่งอ่าวไทยอันดามันทั้งทางภาคใต้เองนะคะรวมถึงภาคตะวันออกด้วยแล้วก็ในพื้นที่นาทางภาคกลางเนี่ยก็มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำทำให้การสร้างรายได้เนี่ยให้กับผู้เลี้ยงเนี่ยแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยมากมายมหาศาลมหาศาลกันเลยทีเดียวครับแต่ช่วงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับประสบปัญหาในการที่จะหาพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติที่มีคุณภาพศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งแห่งนี้ครับจึงเกิดขึ้นมาเกิดภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคของสวทช.นี่เองค่ะทำงานวิจัยนะครับเพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์กุ้งให้เป็นกุ้งที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเลยทีเดียวก็บอกว่าที่นี่พื้นที่ใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็มีหลายๆโซนที่แบบน่าสนใจอยากจะเข้าไปดูกุ้งที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแล้วใช่เห็นบอกว่าตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะไปด้วยกันครับคุณผู้ชมครับเห็นเราแต่งตัวแบบนี้เราไม่ได้มาหาคุณหมอนะครับค่ะเชิญรับยาช่อง2เลยค่ะไม่ใช่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับกุ้งเหล่านี้จะถูกพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ได้กุ้งที่โตไวแข็งแรงแข็งแกร่งการที่จะทำแบบนั้นได้ก็ต้องมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ซะก่อนหาพ่อพันธุ์ที่พันธุ์ดีหาแม่พันธุ์ที่พันธุ์ดีนำมาผสมเข้าด้วยกันวิธีผสมต้องเป็นวิธีผสมเทียมนะหลังจากนั้นก็จะได้เป็นตัวอ่อนเป็นลาวาขึ้นมาเลี้ยงตัวอ่อนเหล่านี้จนได้เป็นกุ้งวัยรุ่นที่อยู่ในบ่อเหล่านี้ครับกุ้งวัยรุ่นมีขนาดสักประมาณ1กรัมนะครับยาวสักประมาณนิ้วเศษๆนะครับหลังจากนั้นกุ้งวัยรุ่นเหล่านี้นะครับก็จะได้รับการเลี้ยงดูฟูมฟักเป็นอย่างดีครับค่ะมีการควบคุมหลายๆอย่างเลยนะคะทั้งในเรื่องของแสงนะคะอุณหภูมิต่างๆค่ะแต่ต้องบอกว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะเห็นเป็นบ่อมากมายเลยนะคะก็คือว่ามีการแบ่งเป็นครอบครัวและ1บ่อนั่นเองค่ะ1บ่อก็คือ1ครอบครัวมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คู่เดียวกันนะครับเพื่อจะได้เป็นการแยกเขาออกจากกันจะได้มีการเก็บผลการทดลองเก็บผลการวิจัยได้อย่างเป็นระบบจะได้รู้ว่าอ๋อครอบครัวแบบนี้นะสายพันธุ์นี้นะเขาโตไวจริงๆนะสมควรที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็แจกจ่ายให้กับพี่น้องที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยครับค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยตั้งทงไว้เลยว่ากุ้งกุลาดำของที่ต้องโตเร็วต้องโตเร็วต้องโตเร็วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกุ้งที่แบบไซส์อื่นๆนะกุ้งที่แบบโตๆนะว่าจะเป็นยังไงเนาะไปกันค่ะนี่ครอบครัวไหนเนี่ยไหนดูสิครับนี่เป็นกุ้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ถูกจับขึ้นมาจากบ่อเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับคุณเอทุ่มทุนสร้างก็โดดลงไปหยิบมา1ตัวเลยไม่ใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อกี้พี่เขาแบบว่าไปตักมาให้ดูว่ากุ้งของที่นี่นะคะตัวใหญ่จริงๆขยายขนาดของมันเนี่ยประมาณสัก10นิ้วได้ครับแต่มันเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเราต้องดูอย่างนี้ค่ะนี่เลยนะคะจับหงายขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็ดูตรงบริเวณนี้นั่นเองค่ะอวัยวะสืบพันธุ์ของเขานะครับอันนี้เรียกว่าทีไลค่ำเป็นเพศเมียนะครับกุ้งที่นี่นะครับ
จะมีการเลี้ยงดูฟูฟักอย่างดีเลี้ยงอยู่ในระบบปิดครับแล้วเขาก็จะมีอาหารสูตรเฉพาะสำหรับกุ้งในแต่ละวัยว่าแต่มีคำถามมาถามดร.เต้แล้วมาโยนมายิงมากุ้งกินอะไรกุ้งกินไรครับกุ้งกินไรกุ้งกินไรในช่วงอายุหนึ่งเขาจะกินไรน้ำเค็มแต่กุ้งที่เป็นกุ้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเขาจะกินอาหารที่มันดิ้นได้ตัวใหญ่กว่ากุ้งเลยตัวใหญ่กว่าไรน้ำเค็มเองดิ้นได้ด้วยดิ้นได้ด้วยหน้าตาจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วทำไมต้องกินสิ่งนี้ใช่แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้อันนี้ควรจะปล่อยเขาคืนครับปล่อยเขาคืนไปอย่าเพิ่งกินเนาะค่อยให้เขาสืบพันธุ์ไปก่อนค่ะนี่ค่ะเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปนะคะสำคัญต่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำมากเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับกุ้งอีกด้วยใช่แล้วมีทั้งฮอร์โมนนะครับที่จำเป็นและสำคัญต่อพ่อกุ้งแม่กุ้งนะครับมีทั้งกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่จำเป็นต่อการที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์สำหรับพ่อแม่กุ้งด้วยโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งกุลาดำเนี่ยนะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะสามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะทำให้ได้กุ้งกุลาดำนะคะที่มีคุณภาพนะคะทนต่อโรคแข็งแรงโตเร็วและที่สำคัญเลยเนี่ยต้องบอกว่าถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่เราจะทำให้กุ้งกุลาดำเนี่ยนะคะมีความสามารถแล้วก็เติบโตในตลาดโลกได้ด้วยกลับมาพักงานกันอีกครั้งนึงใช่แล้วค่ะตอนนี้เห็นเพียงแล้วหิวเห็นเพียงสายแล้วหิวนี่มันแปลว่าอะไรเนี่ยแหมก็วันนี้เราได้ความรู้ไปแน่นเอียดแล้วเห็นเพียงก็เลยนึกถึงกุ้งนั่นเองเห็นกุ้งก็หิวหิวแต่เราจะไม่ได้กินกุ้งที่นี่นะไม่กินกุ้งที่นี่ไม่ควรนะคะกุ้งที่เป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างดีเลยได้เลยแต่ว่ามาชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องไปทานอาหารทะเลกันหน่อยได้เลยเดี๋ยวคุณเอพาไปนะใช่พาไปเลยป่ะพาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปพาไปร้านอาหารทะเลก่อนไปเนี่ยมันเพียงใช่ไหมใช่เพียงเดี๋ยวผมก็เพียงเหมือนกันเพียงอะไรคะเพียงกระซิบบอกฉันสักคำฮะไม่เล่นด้วยเอาไปไหนรอด้วยชมครับกุ้งเนี่ยนะครับในแต่ละวัยเขาต้องการความเค็มของน้ำทะเลที่แตกต่างกันนักวิจัยก็ต้องมีการชงน้ำขึ้นมาให้มีความเค็มที่แตกต่างกันเครื่องมือนี้ครับใช้ในการที่จะวัดว่าความเค็มของน้ำทะเลเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่หลักการของมันง่ายๆนะครับก็คือจะใช้เครื่องมือวัดดัชนีการหักเหของแสงของน้ำนี่แหละในน้ำนี่แหละครับเป็นตัววัดว่าการหักเหของน้ำนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเทียบกับน้ำบริสุทธิ์ครับหลักการก็คือถ้าน้ำนี่มันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่มันอยู่ในน้ำเลยไม่มีตัวถูกละลายอยู่ในน้ำเลยการหักเหของมันเนี่ยจะมีค่าหนึ่งแต่ถ้ามีตัวถูกละลายเช่นเกลืออยู่ในน้ำมันจะทำให้การหักเหเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วลองเทียบกันดูก็จะพบว่าเฮ้ยน้ำเนี่ยมันเค็มขนาดนี้นะขนาดนี้ขนาดนี้นะโดยเครื่องมือตัวนี้ครับ refractometer ครับThe Thailand Sai Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดย TCEP ภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณส
วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะพบกับรายการไซเอนไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้นะคะเราสองคนมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวยๆอากาศหนาวๆเย็นสบายๆที่บางอุ๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแต่เชื่อไหมว่าพริกเนี่ยไม่ได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบประเทศเอเชียอาคเนย์เลยนะแล้วมาจากไหนอะคะมาจากนู่นเลยอเมริกากลางนู่นเลยนะใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วล่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดบายป้าทิ้งใช่แล้วแล้วจานนี้นะครับเรียกว่าโคตรพลังต้มยำโอ้โหมันใหญ่จริงๆใช่แล้วก็เป็นการรวมอาหารทะเลนะใช่แล้วหลายๆอย่างเลยนะคะครับมีอะไรบ้างเนี่ยมีหอยเชลล์มีปลาหมึกนะคะ มีกุ้งมีก้างนะคะมีลูกชิ้นแล้วก็มีก้ามปูด้วยใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับเวลาที่มาเที่ยวทางด้านภาคใต้ภาคตะวันออกก็ต้องนึกถึงอาหารซีฟู้ดใช่ไหมแต่หลายๆคนกลัวว่าเฮ้ยซีฟู้ดจะมีคอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่าถ้าพูดจริงๆแล้วนะครับอาหารที่เป็นอาหารซีฟู้ดเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงก็จริงแต่ข้อดีของเขาก็คือว่าไขมันของเขาจะต่ำเขาเป็นแหล่งโปรตีนที่สูงตัวที่จะบวกกับคอเลสเตอรอลแล้วทำให้ไขมันตัวไม่ดีเนี่ยมันสูงขึ้นคือไขมันที่อิ่มตัวอาหารทะเลเหล่านี้ครับเขามีไขมันที่ไม่อิ่มตัวในปริมาณที่สูงแถมยังมีโอเมก้า3สูงอีกด้วยเพราะฉะนั้นคอเลสเตอรอลสูงก็ตามแต่เนี่ยมีไขมันที่ไม่อิ่มตัวปริมาณสูงแถมมีโอเมก้า3เพราะฉะนั้นมันจะไม่เพิ่ม LDLแถมจะไปลด LDL ได้อีกด้วยเออเป็นไงล่ะแบบนี้ก็เรียกว่ามีประโยชน์แต่ว่าเราก็ต้องรับประทานให้แบบพอเหมาะด้วยนั่นเองใช่แล้วถูกต้องตอนนี้หน้าตามันน่ากินมากนะครับพิเศษมากเลยนะพิเศษจริงๆว่าจานนี้นะคะก็คือว่าสั่งมาปุ๊บมาเป็นจานใหญ่อย่างนี้เลยมาเป็นจานใหญ่แล้วก็จะมีเส้นนะคะเส้นมีขาวเส้นมีเหลืองเส้นบะหมี่อะไรต่างๆนะให้เราเติมได้ตลอดใช่แล้วจานนี้ไม่เติมแต่อันนี้เติมตลอดเพราะฉะนั้นเอครับเส้นจัดไปนะครับเดี๋ยวพี่เหมาอันนี้เองเอ้าก็คงแบบนี้เติมได้ตลอดเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้คุณผู้ชมครับลองชิมด้วยกันมาชุมชนบ้านแหลมโพนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลภูมิเรียงนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ริมคลองใหญ่ภูมิเรียงนั่นเองค่ะที่นี่นะคะมีประชากรประมาณ400หลังคาเรือนนะคะเป็นชุมชนเก่าแก่มีมาแต่โบราณเลยค่ะและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือบริเวณปากน้ำนั่นเองแม่น้ำจากคลองภูมิเรียงนะคะก็จะไหลไปสู่แหลมโพใช่ค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะก็ยังมีการทำประมงอยู่ใช่แล้วค่ะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยนะคะด้านนู้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นที่จอดเรือสินค้านะคะแล้วก็เป็นการคมนาคมทางน้ำนะคะในการขนส่งสินค้าทางน้ำจากเมืองจีนนะคะไปยังอินเดียแล้วก็ไปยังตะวันออกกลางเลยค่ะในด้านการประมงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะให้มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาแต่ไม่ใช่วิชาการชั้นสูงนะครับพระองค์ต้องการที่จะให้มีการค้นคว้าวิจัยพัฒนาที่สามารถที่จะนำไปใช้โดยประชากรที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละนะครับตัวอย่างอันนึงก็จะเป็นธนาคารปูม้าที่อยู่ตรงนั้นเลยได้โน้นเลยนะคะโอ้โหแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมคลองใหญ่ภูมิเรียงจริงๆใช่แล้วใช่แล้วน่าสนใจทีเดียวเท่าแวะมาที่นี่อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมชีวิตของคนที่นี่นะครับค่ะอุ๊ยเอากระชอนมาปลาตัวใหญ่เอากระชอนมาตักปลาในกระชังเลยทีเดียวมากระชอนอยู่ไหนเนี่ยเขาเรียกสวิงมั้งเหรเราอยู่บนกลางสะพานที่สูงที่สุดในภาคใต้เลยครับคือสะพานศรีสุราษฎร์ครับสะพานศรีสุราษฎร์เนี่ยข้ามแม่น้ำตาปีมาเลยที่ต้องสูงขนาดนี้เพื่อจะให้เรือขนสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยลอดใต้สะพานแล้วไปส่งสินค้าในเมืองนู่นได้นะครับค่ะวันนี้นะคะที่เรามาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะต้องบอกว่าสุราษฎร์ธานีนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายอยู่สูงเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่มีเฉพาะเกาะสวยๆหาดทรายสวยๆเท่านั้นนะคะครับและที่สำคัญนะคะยังได้ความรู้ด้วยค่ะในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาปรับปรุง
สายพันธุ์กุ้งกุลาดำนั่นเองรวมทั้งเราไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็ต้องของกินอร่อยๆแน่นอนอาหารทะเลของที่นี่นะคะต้องบอกว่าสดแล้วก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีคำถามมาถามคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่าการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งกุลาดำเราทำขึ้นมาเพื่ออะไรง่ายใช่ไหมมีช้อยหน่อยไหมมีสักได้เลยนะครับมี2ช้อยแล้วกันช้อยแรกเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่โตเร็วช้อยที่2คือเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่เนื้ออร่อยทราบคำตอบแล้วนะคะก็สามารถส่งกันมาได้ค่ะที่ Facebook Fanpage Science Guide TV 1โตเร็วหรือ2อร่อยตอบเข้ามาเลยนะคะรางวัลเนี่ยนะคะก็คืออะไรคะรางวัลนะครับจะเป็นแผ่นพับที่จะบอกว่าคนที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปเนี่ยในอนาคตจะไปทำหน้าที่อะไรจะไปทำอาชีพอะไรเหมาะสำหรับน้องๆในช่วงมัธยมปลายมัธยมต้นมากเลยค่ะเรามีหลายรางวัลด้วยกันหลายรางวัลครับหลายรางวัล30รางวัลเลยทีเดียว30รางวัลใช่แล้วถ้าอย่างนั้นนะคะรีบส่งคำตอบเข้ามาชิงรางวัลกันเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ชมรายการนี้ไม่ทันนะคะสามารถชมย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook Fanpage Science Guide TV เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางก็หมดเวลาลงแล้วค่ะดร.เต้และเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยืนตรงนี้มันสูงนะขาสั้น ขาสั้นเลย